เทศบาลนครแม่สอดร่วมเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษค่ะณห้องประชุมบอลรูมโรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทราแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอดดร.เทิดเกียรติ จินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้เจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษโดยมีนายเฉลิมเกียรติคงวิเชียรวัฒน์รองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมด้วยนายสมชายไตรทิพย์ชาติสกุลนายอำเภอเมืองตากรักษาการปลัดจังหวัดตากนายดุสิตแสงสุคนผู้อำนวยการโครงการชลประทานตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเปิดโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและเป็นการสรุปโครงการตามที่ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษได้กำหนดให้พื้นที่8ตำบลของอำเภอแม่สอด3ตำบลของอำเภอพบพระและ2ตำบลของอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากกับนโยบายของรัฐบาลในการนำประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเป็นโครงการหนึ่งที่กรมชลประทานได้จัดทำขึ้นเพื่อหาแนวทางพัฒนาและบริหารจัดการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่อำเภอแม่สอดพบพระและอำเภอแม่ระมาดรวมถึงพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนอกจากนี้ยังเสริมสร้างความมั่นคงของแหล่งน้ำเพื่อรองรับความต้องการน้ำทั้งในปัจจุบันและอนาคตอีกทั้งเป็นกรอบในการเจรจาด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำร่วมกันในพื้นที่ชายแดนด้วยกรมชลประทานได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาซึ่งประกอบด้วยบริษัท YP Constant จำกัดบริษัท PCK International จำกัดบริษัท Thai Environment จำกัดและบริษัทมหานคร Constant จำกัดกำหนดวัตถุประสงค์การศึกษาโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่พัฒนาลุ่มน้ำในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษต่างเพื่อคัดเลือกและวางแผนการพัฒนาโครงการแหล่งน้ำที่มีศักยภาพในพื้นที่และจะได้เลือกโครงการที่มีศักยภาพและควรที่จะเร่งดำเนินการมาศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจำนวน3โครงการได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำอุ้มเปี้ยมตอนบนอำเภอพบพระจังหวัดตากโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ละเมาตอนกลางบ้านใหม่พัฒนาอำเภอแม่สอดและโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่กืดหลวงตอนบนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งในวันนี้กรมชลประทานโดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาได้จัดให้มีการประชุมปัจฉิมนิเทศเพื่อเป็นการนำเสนอข้อมูลและบทสรุปของโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมการพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภาคราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนได้เข้ารับฟังข้อมูลที่ได้จากการศึกษาภาครวมอีกทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาโครงการและประชาชนในเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการวันนี้นะครับทางพวกเรานะครับไม่ว่าจะประกอบด้วยเจ้าของพื้นที่คือท่านผู้แทนสภาสภาผู้แทนราษฎรของพี่น้องเราเองชาวจังหวัดตากนะครับและท่านผู้บริการโครงการชลประทานตากวันนี้เราได้รับมอบหมายโดยตรงนะครับจากทางกระทรวงเกษตรเรานะครับท่านว่าการกระทรวงนะครับท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนแล้วก็ท่านอธิบดีกรมชลประทานดร.ทองเกียรติ กองจันทร์ประเด็นก็คือว่าในพื้นที่จังหวัดตากนะครับทางท่านส.ส.เนี่ยนะครับก็ได้เสนอร้องขอโครงการไปหลายปีแล้วนะครับปัญหาก็เรื่องไม่ว่าจะเป็นการตัดแขนน้ำหรือน้ำท่วมในเขตพื้นที่สองสามอำเภอของจังหวัดตากนะครับในประเด็นนี้เนี่ยกรมชลประทานเราก็ต้องมาเรื่องของการศึกษาก่อนนะครับการศึกษาคือการมาหาประเด็นปัญหามาหาพื้นที่ที่ไหนที่มันเหมาะสมนะครับเราก็พบว่าพ
ื้นที่เราที่จะพัฒนาได้เป็นก็คงจะต้องเป็นอ่างเก็บน้ำก็เพื่อที่เราจะได้มีน้ำเก็บกักไว้ให้ใช้ประเด็นอีกส่วนหนึ่งก็คือจังหวัดตากเนี่ยมีความเจริญต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะแม่สอดนะครับก็เศรษฐกิจพิเศษถ้าเราไปเปรียบเทียบทางบ้านผมนะครับแถวสงขลาซึ่งท่านสสได้ไปดูมาเนี่ยความคึกคักต่อเนื่องในเรื่องของน้ำเนี่ยเราพัฒนาไปเยอะโดยเฉพาะใต้นะครับหรือ EEC ภาคตะวันออกวันนี้เนี่ยรัฐบาลนี้ก็ต้องมามองเขตของจังหวัดตากเพราะฉะนั้น3อ่างวันนี้เราได้มาพบพี่น้องประชาชนว่าเพื่อสร้างความมั่นใจนะครับว่าไม่ว่าแม่ไม่คิดหลวงนะครับของแม่สอดเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าเราผ่านกระบวนสร้างความเข้าใจได้พี่น้องเข้าใจนะครับเจ้าของพื้นที่ป่าต่างๆเนี่ยซึ่งเราสามารถจะรีบดำเนินการสำรวจออกแบบให้เลยนะครับในปี63แล้วถ้าเกิดทางรัฐบาลให้ความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยปี64เนี่ยก็จะสามารถดำเนินการเข้ามาก่อสร้างได้นะครับก็ในวงเงินประมาณ 3-400 ล้านบาทเรามีระบบส่งน้ำด้วยระบบส่งน้ำนี่ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องด้านการเกษตรจะได้สร้างความมั่นคงนะครับมั่นคงยังไงคือถ้าหน้าแล้งเนี่ยอย่างน้อยน้ำในอ่างที่เรามีก็จะส่งเข้ามาได้สามารถเพาะปลูกข้าวได้ทำไร่ก็ได้แล้วก็น้ำการประปาเราเห็นว่าทั้งสองฝั่งชายแดนของเราตรงนี้นะครับน้ำให้กับนักท่องเที่ยวหรือแม้ทั้งพี่น้องชาวจังหวัดตากหรือแม่สอดเองเนี่ยก็ต้องใช้น้ำอย่างชัดเจนตรงนี้สำคัญมากนะครับประปาก็จะไม่ขาดแคลนนะครับส่วนดีข้อหนึ่งนะครับหากฝนตกไม่รุนแรงนะครับมากนะอ่างตรงนี้ก็จะเก็บน้ำไว้เพื่อให้มีผลกระทบด้านล่างเรื่องน้ำท่วมได้ส่วนอีก2อ่างนะครับไม่ว่าเป็นแม่ละเมาหรืออุ้งเปี้ยมเนี่ยนะครับตรงนี้ก็เป็นแผนที่เราจะดำเนินการต่อไป